สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่มากี้ไม่ยอมเอาผิดให้ถึงที่สุดย้ำเรื่องนี้ต้องถึงชัดชาๆหลังจากที่หน่งอรสีฮอนโนแม่มากี้ราศีได้โพสต์ภาพรถตู้จอดอยู่บนฟุตพาด พร้อมกับเขียนแคปชั่นประมาณว่าเดินอยู่บนฟุตพาดแต่อยู่ๆก็เจอรถตู้ถอยขึ้นมาบนฟุตปาดเกือบชนตนเองที่เดินอยู่แถมพอคนขับลงมาไม่ขอโทษสักคำงานนี้แม่เหน่งไม่ยอมโทรแจ้งตำรวจและเทศกิจให้เข้ามาจัดการผู้สื่อข่าวข่าวสดออนไลน์ต่อสายตรงถึงแม่เน่งถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเจ้าตัวก็เล่าว่าปกติเราเดินตรงทางเท้าซึ่งทางเท้าหลังส่วนมันก็เล็กอยู่แล้วปรากฏมีรถถอยหลังขึ้นมาบนทางเท้าเราไม่เห็น พอเราหันหน้าไปอีกทีจะชนรถแล้วก็ตกใจว่ารถขึ้นมาได้อย่างไรเราก็ยืนหยุดตรงนั้นเขาก็ขึ้นมาจอด พอเขาเห็นเราตกใจเขาก็ยิ้มด้วยนะแล้วก็เฉยเราเลยเดินไปบอกรอปภว่าน้องไปบอกเขาหน่อยตรงนี้เป็นทางเท้ารถจอดไม่ได้มันเป็นทางเดินเขาบอกว่าก็จอดอย่างนี้กันมาตั้งนานแล้วเราก็เรอแต่มันจอดแบบนี้ไม่ได้นะนี่มันคือทางเท้าเขาก็ยักไหลแล้วบอกจอดแบบนี้มาตั้งนานแล้วเราก็เดินออกมาแล้วก็ถ่ายรูปแล้วบอกเขาว่าคุณจอดแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวฉันจะบอกผู้ว่าเดี๋ยวฉันจะบอกผู้อำนวยการเขตฉันจะบอกตำรวจ ฉันจะบอกหมดเลยแต่เขาทำเหมือนว่าก็บอกไปสิทุกคนทำเหมือนว่าเราผิดตอนที่เราเดินกลับมายังคิดในใจข้าผิดหรือเอ็งผิดกันแน่วันนี้ไม่มีคำขอโทษออกมาสักคำเดียวที่พูดออกไปคิดว่าคนขับรถเขาจะลงแล้วบอกว่าขอโทษนะครับพอดีว่าเราต้องเร่บมารับลูกค้า คิดว่าร,าปรอปพต้องบอกว่าขอโทษนะคะเดี๋ยวนูจะบอกเขาให้แต่ไม่เลยเราก็คิดหรือว่าเราต้องเดินกลับไปขอโทษเขาเราทําผิดหรือเปล่าคืองงมากคนที่เขาทําผิดแต่เขาไม่มีสามัญสำนึกเขาไม่รู้ว่าเขาผิดกันเลยคนสมัยนี้ทําผิดแล้วไม่รู้ว่าตัวเองผิดนี่คือปัญหาสังคมในตอนนี้ แล้วถ้าตอนนั้นเราโดนรถชนเดินไม่ได้แล้วต้องไปโรงพยาบาลใครรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการให้คนแบบนี้อยู่แบบนี้อีกแล้วไม่ต้องการให้มีการเมาแล้วขับอีกแล้วเพราะคุณเมาแต่คนอื่นตายเราต้องช่วยกันแล้วไม่ใช่ว่าเกิดกับเราเราเลยออกมาพูดไม่ใช่เราคิดแบบนี้มานานแล้วอย่างเช่นทางม้าลายจะเขียนทางม้าลายไว้ทําไมในเมื่อคนข้ามทางม้าลายแล้วรถไม่หยุด ถามว่าเราได้ดำเนินการอย่างไรต่อเจ้าตัวตอบว่าจากนั้นก็เลยโทรบอกตำรวจว่าขอให้ตำรวจมาที่สถานที่เกิดเหตุพอตำรวจมาตำรวจก็โทรกลับมาบอกว่าไม่มีรถไม่เห็นก็เลยบอกว่ามาหาเราเลยเทศกิจก็เหมือนกันเขาบอกว่าเขามาแล้วเขาไม่เห็นเราก็เลยบอกว่ามาหาฉันเลยฉันอยู่ที่นี่เราก็อยู่ที่ฟุตปาดรอตำรวจและเทศกิจ แล้วก็ให้เขาดูรูปที่เราถ่ายแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าเขาทําแบบนี้แล้วบอกเขาด้วยว่าเราเป็นคนตามงานนะเพราะฉะนั้นจับเขาได้ปร,รับเขาก็ต้องเอามาให้เราดูด้วยเขาควรที่จะมาขอโทษเราแล้วตึกที่อยู่ตรงนั้นก็ควรจะมาขอโทษเราเพราะว่าคุณให้รถจอดแบบนั้นได้อย่างไรถามว่าในข้อความมีเขียนถึงผู้ว่าชัดๆด,ด้วยเจ้าตัวต่อว่าปกติจะเจอท่านที่สวนลมเพราะว่าเราก็เดินที่สวนลมแต่ท่านน่ะวิ่งคิดว่าพรุ่งนี้จะไปตอนต สี่เอารูปไปให้ท่านดูเรื่องนี้ต้องถึงท่านชัดๆค่ะเราจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่ได้ตอนนี้ทุกคนต้องช่วยกันดูต้องช่วยกันพูดออกมาหลายคนในเมืองไทยที่เราไม่กล้าพูดกันออกมามันต้องพูดแล้วบอกว่าแบบนี้เธอทําไม่ได้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ